สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแบงก์กาโมเกมแคสเตอร์วันนี้จะมาแคสเกมเดอะฮาวช่วยโอเคครับก็พูดให้มันปกติไปเลยครับจะพูดให้มันเอื่อยไปไหมโอเคครับกลับมาพบกับผมแบงก์กาโมเกมแคสเตอร์วันนี้ผมจะมาแคสเกมเดอะฮาวครับซึ่งเป็นภาคที่2หรือปี2010นั่นเองโอเคครับหลังจากที่ผมได้แคสภาคที่แล้วภาค1ผ่านไปครับก็ปรากฏว่ากระแสตอบรับนับว่าดีมากเลยครับผู้ชมดูกันอย่างมากหลายสำหรับช่องผมนะก็ขึ้นเป็นอัพโหลดยอดนิยมเลยครับสำหรับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยแนวความคิดของคนไทยที่ชอบเรื่องผีๆหรือว่าเป็นเพราะว่าผู้ชมชอบที่จะดูผมกรีดร้องกันแน่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ในเมื่อมันได้ความนิยมและผู้ชมดูจะชื่นชอบงั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่แคสภาคที่2ต่อใช่ไหมครับโอเคถ้างั้นผมก็จะมาเริ่มแคสภาค2ต่อกันเลยซึ่งผมได้ข่าวมาแว่วๆด้วยนะว่ามันน่ากลัวกว่าภาคแรกแล้วเขาบอกอะไรเริ่มสนใจครับมาดูซิว่ามันจะน่ากลัวได้ขนาดไหนภาคแรกผมกลัวรู้สึกว่าจะเป็นห้องที่1กับห้องสุดท้ายนะห้องที่1นี่กลัวมากครับเพราะว่าไม่เคยประสบอะไรเดี๋ยวนี้แบบนี้มาก่อนก็เลยตื่นมากเป็นพิเศษครับส่วนห้องสุดท้ายนี่คือกลัวแบบเซอร์ไพรส์ครับไม่นึกว่ามันจะมีอะไรขนาดนี้ครับแต่โอเคครับแต่ตอนนี้เราอยู่กับภาคที่2เราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มอ่านเนื้อเรื่องตรงนี้ก่อนครับมีตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีบ้านอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ถูกปิดไปและถูกทิ้งร้างไว้หลายสิบปีมาแล้วบ้านนั้นเป็นของครอบครัวที่มีฐานะแต่แล้ววันหนึ่งสมาชิกครอบครัวทุกคนพ่อแม่ลูกสาวและก็เมดคนใช้ได้ฆ่าตัวตายหลังจากเวลานั้นเหล่าเพื่อนบ้านก็ปิดบ้านไว้เพราะเขาเชื่อว่าบ้านนั้นเป็นสถานที่ที่ครอบครัวได้ฆ่าตัวตายนั้นมีคำสาปครับบางคนก็ได้พูดว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะเข้าไปในบ้านหลังนั้นเลยแล้วถ้าเป็นคุณล่ะโอเคครับผมลืมเตือนไปนะว่าเกมนี้มีเรท PG-13 ครับต่ำกว่า13ควรให้ผู้ปกครองได้ชี้แนะด้วยนะครับโอเคครับงั้นก็กดอ่ะ The House 2 Skip Intro ทำไมอ่ะอ๋อมีอินโทรก่อนครับงั้นผมขอดูก่อนแล้วกัน Get Inside เข้าไปข้างในอ้าวแล้วอินโทรจบแล้วหรอหรืออันนี้เป็นอินโทรครับผมลองกดดูก่อนแล้วกันโอ้ไม่แกะถอนไม้ก่อนแล้วเอาเอาโอ้ยรู้สึกว่าคุณภาพของภาพมันก็พัฒนาขึ้นนะครับจากที่ภาคแรกรู้สึกเป็นภาพโดดๆแล้วก็มีเอฟเฟคนิดหน่อยแต่อันนี้รู้สึกว่าภาพมันดูดีขึ้นครับมันจะเปิดไหมเนี่ยเอาโอ้ยข้างล่างมีรอยเลือดนะครับผมลืมสังเกตโอเคครับโอเคเข้าไปข้างในตอนนี้คุณอยู่ในบ้านแล้วโอเคครับห้องแรกห้องนั่งเล่นใช่ไหมเริ่มจากห้องนั่งเล่นรู้สึกว่าจะมี5ห้องเหมือนเดิมครับห้องที่1ห้องนั่งเล่นโอเคครับนี่น่าจะเป็นเงาน่ากลัวมากครับนั่นมันเงาอะไรอ่ะเงาของหน้าต่างหรือว่าเก้าอี้ครับผมจะเริ่มดูจากรูปก่อนเลยแล้วกันคือแค่รูปนี้มันก็ไม่ใช่คนแล้วครับโดยเฉพาะตรงกลางตาดำปี๋เลยน่าจะเป็นแม่ลูกสาวแล้วก็พ่อครับยังมีใครอีกนะเมดใช่ป่ะครับเอ๊ะผมจำไม่ได้แล้วนะว่ามันมีกี่คนน่าจะมีพ่อแม่ลูกสาวแล้วก็เมดใช่ไหมมีให้กดอย่างอื่นไหมอ๋อมีโน้ตด้วยครับวันที่19 September กันยายนปี1964ฉันรู้สึกบางอย่างแปลกๆในบ้านหลังนี้ฉันเริ่มจะรู้สึกจริงๆก็ตอนที่วันแรกที่ฉันมาทำงานที่นี่ในฐานะแม่บ้านพยาบาลฉันกลัวสิ่งนั้นจริงๆเลยฉันควรจะลาออกดีไหมนี่คือข้อความของแม่บ้านครับที่ไม่มีรูปอยู่ในนั้นนะครับเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวขึ้นจริงๆครับสวิตช์เหร
กดแล้วไม่ได้เกิดขึ้นครับถุยเล่นอยู่ได้ไม่ค่อยค่ากดอย่างอื่นแล้วเฮ้ยมันน่ากลัวขึ้นอ่ะรูปยังไม่มีอะไรใช่ไหมอุ้ยมีเสียงด้วยครับเสียงอะไรเอ่ยข้างบนหรือว่าข้างล่างโน้ตโอเคไม่มีอะไรโน้ตมันปิดจอด้วยครับผมให้ผมเดานะพอผมกดโน้ตไปสักพักนะโน้ตมันจะปิดจอด้านขวาแล้วพอเก็บโน้ตไปนะมันจะมีอะไรโผล่มาทางด้านขวาครับมาร์คจำคำผมไว้ครับโอ้ดีนี้ลืมไปว่าคอนเซ็ปต์มันคือแต่ละห้องจะปีเป็นคนๆครับห้องนี้เป็นห้องของใครเอ่ยสวิตช์นี่กดได้แต่รู้สึกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับขอดูโน้ตอีกไม่ดูก่อนโอ้โหมีเลือดไหลลงมาเปื้อนรูปผมจะต้องคอยหาด้วยครับว่าห้องนี้มีอะไรใครตายเพราะอะไรยังไงเพื่อที่จะไขปริศนาการตายของที่นี่ในตอนสุดท้ายกดที่รูปไม่ได้แล้วครับกดได้แต่ที่โน้ตใช่ไหมเอากดไม่ได้ด้วยเหรอเอาแล้วมันต้องกดอะไรสวิตช์เหรอเสียงใครครับโน้ตเหรอเฮ้ยโอ้ยมันน่ากลัวขึ้นจริงๆไอ้ไม่ผมนี่ผมไม่ได้กลัวเลยเนี่ยทิ้งอะไรไว้นี่คือวันเกิดของลูกสาวครับข้อความของนี่น่าจะเป็นห้องที่คนใช้ตายใช่ไหมเริ่มที่คนใช้สินะแล้วไงต่อดูโน้ตนะโอเคเปลี่ยนวันแล้วครับวันที่4มกราคมปี1965บางสิ่งเธอเริ่มพูดคนเดียวบางเวลาเธอเริ่มพูดคนเดียวบางเวลาเธอหัวเราะในตอนกลางคืนและบางเวลาเธอเรียกใครบางคนเธอที่ว่านี่คือใครก็ยังไม่บอกไว้นะครับโอเคครับโหจริงๆครับ5ห้องของภาคแรกนี่เทียบไม่ได้กับตอนห้องนี้ห้องเดียวเลยครับน่ากลัวโคตรอ่ะโอเคครับสวิตช์เหรอหรือโน้ตอีกเธอไม่อะไรครับตรงนี้ถูกลบไปครับโหอยากรู้จริงเลยมันเขียนว่าอะไรวะตัว C เหรอหรือตัว D เธอไม่อะไรอ่ะรูปอีกเหรอได้เสียงคนร้องไห้ครับสวิตช์ไฟเหรอหรือว่าโน้ตตัวนี้อีกยังไม่เห็นอะไรครับหรือว่าไอ้ทีเธอไม่อะไรแล้วมึงน่ากลัวจริงครับโอเคครับห้องเมื่อกี้คือห้องของสาวใช้ครับห้องที่สองห้องอาบน้ำมึงน่ากลัวขึ้นจริงๆครับแล้วก็ภาคนี้ผมจะเล่นทีเดียวให้จบไปนะครับเพราะว่าผมอยากให้อารมณ์มันต่อเนื่องโอเคครับอันนี้คืออะไรเอ่ย Holy Bible เป็นคัมภีร์ไบเบิลครับก็คงนับถือศาสนาคริสต์เป็นธรรมดาของชาวต่างชาติครับห้องนี้จะเป็นห้องของใครเอ่ยเรามาค้นกันครับอ๋อห้องนี้ก็เหมือนเคยครับมีชักโครกห้องที่2ของภาคแรกก็น่าจะใช่ครับกดแล้วก็จะมีอ้าวชักโครกบ้านหลังนี้ไม่ทำงานครับ บ้านหลังนู้นเขายังทำงานอยู่นะนี้ไม่ใช่ครับมีอะไรให้กดอีกไหมไบเบิลอะไรอ่ะก็ไบเบิลไงกดชักโครกอีกเอ้าอ๋อกดตรงนี้ได้ครับอ่างอาบน้ำก็ยังไม่มีอะไรเนาะมีอะไรอีกไหมชักโครกไบเบิลเหรอไบเบิลเปื้อนเลือดครับอ๋อผ้าม่านนี้เปิดได้เหรอว้อยเฮ้ยมันเปิดแล้วมันปิดเองผมตกใจครับแล้วยังมีเสียงเคาะอีกมันเคาะมาจากไหนครับโหผ้าม่านนี่แม่งไม่อยากจะเปิดเลยครับพูดตรงๆเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็ไบเบิลชักโครกนี่คงคาดหวังว่าจะกดแล้วจะเจออะไรยังไม่เจออะไรครับโอเคครับคงต้องเปิดผ้าม่านอีกรอบเป็นอะไรที่ผมไม่อยากจะเปิดมากเลยผ้าม่านเนี่ยเอ้า
ม่เงยน่าจะเป็นผู้ชายครับเป็นพ่อป่ะถ้าพ่อมาตายในห้องน้ำเหมือนอนาถดีนะเปิดชักโครกนี้ไบเบิลไบเบิลนี่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับพามันหนึ่งสองเอ๊ะไม่มีอะไรครับชักโครกอ่ะแล้วตกอะไรอ่ะก็ไบเบิลก็หรือมีอะไรที่ผมยังไม่ได้กดตู้ก็ไม่มีแล้วนี่เอายังไงวะหรือว่าพม่านเอาแล้วให้กดอะไรอ่ะมีอะไรอีกอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนี่เอาหรือผมหาไม่เจอวะโอเคครับไหลออกมาเป็นเลือดแล้วครับรอบนี้ไหลลงมาที่ตรงนี้ก็มีรอยเลือดก่อนหน้านี้แล้วครับมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เปล่าจะว่าไปห้องเมดอันแรกผมก็ไม่รู้นะว่าตายยังไงมันเป็นอะไรที่ยังไม่เคลียร์เลยครับอันนี้อะไรเอ่ยฉันขอโทษจริงๆในสิ่งที่ฉันได้ทำไปกับลูกของเราโปรดยกโทษให้ฉันด้วยโอเคครับนี่น่าจะเป็นห้องของพ่อหรือแม่ครับเพราะว่าเป็นข้อความที่ผมบอกว่าเขาได้ทำอะไรกับลูกของเธอพ่อหรือแม่ชักโครนี่ไม่มีอะไรมากกว่านี้ผมนึกว่าจะมีอะไรบ้างนะไบเบิลก็ให้กดจังเลยแต่ยังไม่เห็นอะไรครับถึงตอนนี้ต่อไปก็พม่านครับ1 2เฮ้ยพ่อน่าจะเป็นพ่อครับทรงกางเกงอย่างนี้โอเคครับก็ดูโน้ตอีกทีใช่ไหมไม่มีอะไรครับโน้ตน่าจะเป็นไบเบิลแล้วมั้งคราวนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะกดชักโครกพม่านแล้วมันเหลืออะไรอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วโน้ตก็หมดเอ้ยน่าจะเป็นพ่อครับได้ครับนี่คือห้องของพ่อถูกแขวนคออยู่ในห้องน้ำครับอันนี้เคลียร์กว่าห้องแรกอีกนะเรื่องผมดูห้องแรกไม่ชัดเองวะโอ้ขอโทษยกโทษให้ฉันมีข้อความว่ายกโทษให้ฉันอยู่เต็มห้องไปหมดครับเอ้ยโอเคครับน่าจะเป็นพ่อแล้วแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาสก่อนขออภัยด้วยครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe ไว้ดูอีกรอบรักษาสุขภาพวัดไม่ดีนะครับหากใครดูแล้วไม่กดไลค์หรือ Subscribe ไม่แน่ตอนนี้ด้านหลังคุณอาจมีพลังงานซ่อนอยู่ก็เป็นได้